สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยรวมไปถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับและวันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณท่าน้ำของวัดวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งวันนี้เราจะไปศึกษานะครับเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อชุบเจ้าอาวาสวัดบางกระแจซึ่งปัจจุบันนี้ท่านมีอายุถึง89ปีแล้วล่ะครับและชาวอำเภอไซโยกรวมถึงชาวจังหวัดกาญจนบุรีต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำแควน้อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงซุ้มประตูทางเข้าวัดบางกระแจแล้วครับซึ่งซุ้มประตูแห่งนี้เป็นซุ้มประตูโบราณนะครับชาวบ้านสมัยก่อนเวลาเดินทางมาที่วัดบางกระแจจะเดินทางมาทางสายน้ำนะครับหลังจากนั้นจะใช้ซุ้มประตูแห่งนี้ครับเป็นประตูสู่การเข้าวัดบางกระแจเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปกราบนมัสการสนทนาธรรมกับหลวงพ่อชุบเจ้าอาวาสวัดบางกระแจครับขอเชิญกราบนมัสการนะครับท่านพระครูอดุลพิริยานุวัฒน์หรือหลวงพ่อชุบปัญญาวุฒโธเจ้าอาวาสวัดบางกระแจครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อเล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อก่อนที่หลวงพ่อจะมาบวชเป็นพระครับบวชที่จังหวัดสมุทรสงครามครับที่นานอำเภอบ้านกรอกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับวัดครูสนามจันทร์แล้วก็ไปอยู่ที่โบสถ์ที่วัดโบสถ์นำทีพรรษาครับตอนที่หลวงพ่อบวชตอนนั้นหลวงพ่ออายุประมาณสักเท่าไหร่ครับประมาณ23ครับผมครับก่อนที่หลวงพ่อจะบวชตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งเป็นคนพื้นเพที่ไหนครับผมฮะตอนก่อนหลวงพ่อจะบวชครับผมที่นั่นเกิดที่นั่นครับผมครับครับหลังจากบวชแล้วเป็นยังไงต่อครับหลวงว่าครับศึกษานักธรรมสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ศึกษานักธรรมครับอยู่ที่วัดนั้นสี่พรรษาสี่พรรษาครับสอบนักธรรมเอกครับแล้วก็หมดการที่จะเรียนมีครูสอนก็ย้ายไปอยู่วัดพระสมุทรวรวิหารครับวัดเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามเวลาก่อนนั้นเรียกว่าวัดบ้านแหลมครับมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดพระสมุทรวรวิหารเมื่อขอเป็นวัดหลวงแล้วครับครูครับในส่วนของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสายวิชาให้กับหลวงพ่อมีครับไปเรียนบาลีที่นั่นอ๋อครับผมครับครูอาจารย์ก็มีหาบทเรียนเป็นครูอยู่หลายองค์ครับที่สอนเราก็มหาวิชาติมหาวิชาติแล้วก็มหาบุญช่วยสององค์ครับแล้วก็สอบได้ไปเรียนสามเรียนสี่เรียนห้าก็เลยไม่ได้สอบมาอยู่แค่นั้นครับทราบมาว่าหลวงพ่อมีฝีมือทางด้านการเขียนอักขระเลขยันแล้วก็การวาดภาพด้วยใช่ไหมครับครับครับหลวงพ่อชื่นชอบทางด้านนี้เหรอครับสนใจอยู่ตอนนั้นครับเขียนภาพลวดลายภาพวิวครับภาพเหมือนรูปเหมือนเราเขียนไว้หลายรูปทิ้งมาที่วัดเพชรสมุทรก็มีครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ที่วัดใช่ไหมครับที่วัดเรียนก็มีครับแล้วหลวงพ่อไปเรียนวิชาเกี่ยวกับการเขียนอักขระเลขยันจากที่ไหนยังไงครับก็การเรียนวาดเขียนก็เรียนในโรงเรียนครับ
แล้วก็อาละเลขยันก็เรียนในคัมภีร์ต่างๆด้วยตนเองครับแล้วก็วิธีทางสมาธิศาสตร์ก็เรียนมาจากพระอาจารย์รื่นนินแม่แก้วซึ่งรูปอยู่นู่นครับพระอาจารย์รื่นท่านเป็นคารวะใช่ไหมครับเป็นคารวะครับแล้วหลวงพ่อมีโอกาสไปพบเจอกับท่านพระอาจารย์รื่นได้ยังไงครับได้ไปที่บ้านเทพอาจารย์ศักดิ์ครับก็ไปขอก็ไปสั่งแกมาข้าวหุ่นข้าวครับตอนนั้นคือหลวงพ่อไปสักคือให้พระอาจารย์รื่นสักที่ตัวหลวงพ่อใช่ไหมฮะสักที่กำลังครับผมครับ9 ครั้งเก้าครั้งครับหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปช่วยพระอาจารย์รื่นเขียนอักขระเลขยันต์ด้วยใช่ไหมครับไม่ได้คือเขียนครับไปเรียนวิชาเลขยันต์คาถาครับจากอาจารย์เทพสาริกบุตรครับเป็นครูอาจารย์ทางวิชาตำราเขียนเลขยันต์อักขระวิชาทั้งหลายครับตอนที่หลวงพ่อเรียนเกี่ยวกับการเขียนอักขระเลขยันต์ยากไหมครับหลวงพ่อครับก็ที่แรกก็ต้องค้นคว้ากันเชิญทำความเข้าใจดีแล้วยังถือข้อความก็เรียนเป็นมาจากที่วัดเดิมครับที่ครูสนับสนุนแล้วครับหลวงพ่อมีพื้นฐานมาอยู่แล้วใช่ไหมครับพื้นฐานตอนไม่เคยมีครับแต่ว่ามาอาศัยค้นคว้าอยากรู้ครับอ่านหนังสือข้อมในคัมภีร์ไตรปิฎกสมัยก่อนที่วัดคนก่อนใช้เขียนจานหนังสือข้อมพระไตรปิฎกเป็นใบลานเป็นครับตัวข้อมผมเคยได้ยินเรื่องเล่าถึงที่มีเด็กอายุ10 กว่าขวบที่สักยันต์หลวงพ่อไปนะครับแล้วก็ไปโดนมีเรื่องตีลานฟันแทงแล้วก็แคล้วคลาดครับตรงนี้เด็กๆก็สามารถที่จะสักยันต์ได้ใช่ไหมครับได้ครับก็เป็นที่สักไปก็ที่หนึ่งก็เยอะแยะเหมือนมาแล้วทั้งครับผมบ้านใกล้ๆดีกว่าเขาสักไปก็โดนไปโดนฟันโดนยิงโดนอะไรต่างๆก็ครับเราชี้ไปได้ทั้งไม่เป็นอันตรายครับอยู่ที่เราต้องมีความศรัทธาแล้วก็ต้องปฏิบัติดีด้วยนะครับครับหลังจากที่หลวงพ่อบวชที่สมุทรสงครามแล้วหลวงพ่อมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ยังไงครับเดินทุดงครับสายเดินทุดงไปเดินไปทางใต้ก่อนครับหลวงพ่อลงไปถึงจังหวัดอะไรฮะตอนลงไปทางใต้ครับนครศรีธรรมราชครับโดยการเดินไปตอนนั้นหลวงพ่อเดินไปเป็นระยะเวลานานแค่ไหนจำได้ไหมครับ2 เดือน2 เดือนครับ2 เดือนก็ไปพักครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีธรรมราชที่เจดีย์เจดีย์ใหญ่ครับผมเจดีย์พระมหาธาตุใช่ไหมครับครับทำไมหลวงพ่อถึงได้เลือกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็อยากไปเพราะว่าพระรมศิลคละศิลาภาษาลีท่านของพระเจ้าด้วยครับตั้งใจครับระหว่างที่หลวงพ่อทุดงไป2 เดือนนี่มีความยากลำบากขนาดไหนครับหลวงพ่อลำบากมากเดินทางแบบครับเพราะสมัยก่อนถนนหนทางก็ไม่ดีนะครับไม่มีสมัยก่อนผู้ก่อการร้ายก็ยังไม่มีครับแล้วก็ถนนรอบย่างถึงเมืองก็ไม่มีต้องไปรถไฟครับเดินไปมาอะไรมาแต่ไม่มีรถก็เดินไปครับใช้รองเท้าเดินไปครับถ้าเส้นทางไหนที่รถไฟไปไม่ถึงหลวงพ่อก็ใช้เดินเท้านะครับเดินทางครับตอนนั้นหลวงพ่ออายุประมาณเท่าไหร่พอจำได้ไหมครับก็เป็นอายุ35 ปีครับปัจจุบันนี้ปีนี้หลวงพ่อ89แล้วนะครับ89ครับผมระหว่างที่เดินทางไปหลวงพ่อใช้เส้นทางไปทางไหนยังไงบ้างครับเดินทางไปออกจากครับทางเดินปากท่อครับทางลำปากท่อกับไปลำบุรีลำบุรีหัวหินครับประจวบกับขี้หลังประจวบชุมพรสุราษฎร์แล้วก็เลยไปถึงอุทัยราชครับตอนนั้นหลวงพ่อมีพระที่เป็นสาธรรมิกด้วยการติดตามไปด้วยไหมครับหรือว่าหลวงพ่อไปองค์เดียวครับมีองค์ครับชื่อหลวงตาวงครับอายุเวลาประมาณ65ครับเราประมาณ35ครับก็เหมือนกับท่านพระหลวงตาวงก็เป็นพระรุ่นพี่ใช่ไหมครับที่ไปด้วยกันครับแต่กับเราก็20 ปีครับ35 65
30 ปีได้ครับผมว่าครับมีรูปด้วยนะครับผมมีรูปด้วยนะครับครับผมครับครับเดี๋ยวคุณผู้ชมคงจะได้เห็นกันครับผมครับหลังจากอยู่ที่นครศรีธรรมราชหลวงพ่ออยู่ที่นครศรีธรรมราชนานไหมครับครับมีภาคค้างอยู่ที่ลานเจดีย์ตรงนี้อยู่ที่นั่นสามสามวันสามคืนสามคืนนะครับครับหลังจากนั้นหลวงพ่อเดินทางไปที่ไหนต่อครับเสร็จแล้วก็กลับครับกลับมาเป็นทางกลับครับกลับทางเดินมาถึงสุดท้ายวัดที่วัดนางพิมพ์นางพิมพ์เคยอาจารย์เราที่สามวลีเป็นสิพ่อที่นั่นครับเขาก็เลยออกแล้วก็ลาทุดงวันสุดท้ายไปนอนป่าช้าอยู่คืนไปนอนในป่าช้าเหรอครับป่าช้าครับทำไมหลวงพ่อถึงต้องไปนอนในป่าช้าครับเป็นเพราะอะไรครับปฏิบัติทุดงให้ครบบริบูรณ์33ข้อครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือต้องไปนอนในป่าช้าด้วยครับเพื่ออะไรครับคือนัยยะหรือว่าความหมายของการที่ต้องไปนอนในป่าช้าคือให้ครบทุดงโสสานิกะทุดงครับในป่าช้าคืนหนึ่งนอนที่เผาศพที่ฟังศพที่เขาเตาพังนะเตาเผาครับจะพักตัวเฉยเท่านั้นแล้วก็ได้ไปนอนที่จังหวัดที่นาทุ่งนาเพชรบุรีไปร่องนาก็ประชาฝั่งจบกันแถวนั้นไม่ได้มีเข้ากันฝั่งนั้นก็ไปนอนทางโกรธอยู่ที่จะร่องทุ่งนาครับที่เป็นร่องที่ชาวนาใช้เดินระหว่างแปลงนาใช่ไหมครับครับเดินเป็นร่องนาครับภายใต้เจ้ามะขามอยู่คืนอยู่องค์เดียวตอนองค์เดียวครับแต่ว่าหลวงพ่อองค์เขากระปายเขาไปขึ้นมานอนมันก็ขับมันนั่นอิดครับอยู่แค่วัดเขาไม่ได้อิดครับผมตาอินครับเราอยู่องค์เดียวตอนที่นั่นครับระหว่างที่หลวงพ่อไปนอนในป่าช้าก็ดีหรือว่าไปนอนในร่องนาก็ดีมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนมาพิสูจน์ความอดทนของหลวงพ่อบ้างไหมครับปลอดภัยไม่มีอะไรสักอย่างเดียวครับปลอดภัยตลอดครับไม่มีเชื้อสิ่งเสือสัตว์ร้ายไม่มีครับไม่มีเลยนะครับหรือว่าวิญญาณที่มารบกวนหลวงพ่อไม่มีเลยนะครับครับเพราะว่าเราใช้ภาวนาเวทมนต์คาถาครับที่มีสลายก็ใช้หมดครับเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาวิจารณากรรมฐานทำจิตให้แน่วแน่ลาชีวิตตายเป็นตายครับสี่มรดิสุดจะต้องกระจายเงินทองไม่หยิบถวายก็ไม่เอาครับสั่นมือเดียวสั่นให้บาทบาทที่ชาวบ้านที่เวลาผ่านไปผ่านมาก็มาตักบาทหลวงพ่อใช่ไหมครับเดินไปที่บ้านครับไปที่บาทมันก็ต้องมีบาทครับแล้วก็เวลาใส่ขนมนี่ก็สัตว์ว่าท่านผมนึกสร้างเครื่องก่อนรับอบานรับอย่างเดียวครับมันมีเป็นโตฉันก็ฉันได้บาทฉันมือเดียวครับหลวงพ่อเคร่งครัดมากเลยนะครับฮะหลวงพ่อเคร่งครัดมากเลยนะครับเคร่งครัดมากเลยครับวิธีมันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อตั้งใจตั้งแต่ก่อนจะออกเดินทางไปอยู่แล้วใช่ครับความที่มีศีลบริสุทธิ์ครับปิดใจแน่วแน่ทางประธานอย่างเดียวจึงไม่กลัวตายครับนี่ว่าตายไปแล้วก็ต้องไปสู่สุคติเทวโลกทีดีไปไม่สุคติแน่นอนจะเป็นกระเวลาครับอยู่ที่จิตเราที่เราตั้งมั่นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคนเขาถามกระทบว่าเจอเสือบ้างไม่มีเสือไม่เจอพวกเสือตั้งเยอะไม่มีไม่มีมันมีแต่ไม่มาไม่เจอครับงูก็เยอะเป็นอะไรฟังก็น่าอัศจรรย์มาทำมาแล้วนึกว่าตั้งสองเดือนเดินทางเวลางวยก็เดินทางตามถนนครับไปเป็นป่ารกนะครับป่าลูกนะครับก็ไอ้งูเป็นไม่เคยเรียนที่ไม่เห็นชีวิตเลยครับไม่เคยผ่านมาให้เราพ่อได้เลยแต่ไอ้งูที่มันโดนรถยนต์ทับครับตายอยู่ถนนงูป่าสีเหลืองสีเขียวสีไร้ขาสีอะไรต่างสีแดงสีอะไรสารพัดงูครับมันจะงูครับงูเห่างูจงอางตัวใหญ่ถ
ูรถยนต์ทับตารถไฟมั้งในรางกองมาเลยครับแต่ว่าไอ้เราเดินไปไม่เจอตัวเป็นเลยไม่เห็นต่อหน้าเลยไม่มีเลยนะไม่มีเลยครับไม่มีอันตรายปลอดภัยจะเป็นด้วยอำนาจจิตหรือสมาธิหรือพุทธานุภาพธรรมานุภาพหรือเทพเวลารักเพื่อรักษาเมื่อกระดาษครับแต่ว่าเราทำไปโดยบริสุทธิ์จริงๆครับมันได้ไปหวังลาภหรือเงินทองหรืออะไรต่างๆทั้งสิ้นหวังเพื่อจะปฏิบัติทางกรรมฐานครับในวัดพระธาตุด้วยแล้วก็ทำกรรมฐานทุกคืนทุกวันภาวนาสวดมนต์เต็มจนหมดภูมิหมดคำพีที่ใช้แล้วทั้งหมดครับมีเท่าไหร่หลวงพ่อใช้หมดเสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานพักหนึ่งแล้วจึงนอนก็สบายจิตวิญญาณสติใจแล้วก็เดินไปทั้งวันตากแดดเปรี้ยงๆแต่ว่าละทีแรกตัวขาวพลานางเขามันขึ้นเป็นพองครับโดนแดดครับผมพอเม็ดแตกแล้วหลังเราเอาละตัวดำเป็นทานครับครับทีตอนนี้ละไม่มีร้อนอะไรก็ไปซะครับความร้อนมันไม่มีไม่อาจทำอะไรหลวงพ่อได้ครับเดินก็ไม่ร้อนครับมันนานนั่งมันหน้าครับพอกลับมาว่าพระชาไอตอนครบกำหนดแล้วที่จะกลับบ้านลาจะดงนะครับเลิกละท่านหมอบอกมาถึงวัดวัดทั้งพิมพ์ที่ที่ว่าเนี่ยชาวว่าเห็นยังไม่รู้จะพักที่ไหนเลยครับจำไม่ได้จำเราไม่ได้ครับผมครับถือว่ามันดำเป็นหมดดำครับแล้วก็เสร็จแล้ววันก็มาไปเยี่ยมที่บ้านรวมแม่ถึงพ่อเสียไปแล้วนะไปนั่งคุยตั้งนานก็ยังไม่รู้จะพักที่ไหนครับแต่ก็จำเสียงได้จำเสียงเราได้แต่ว่าจำหลวงพ่อไม่ได้จำไม่ได้ครับพอมาอยู่นานๆที่วัดเดิมที่เลิกแล้วนะก็ทีนี้ก็อนุญาตก็สื่อค่อยๆกล่าวข่าวยังเก่าครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อใหม่ถึงตอนที่หลวงพ่อมาจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับผมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับหลวงพ่อครับครับพักสักครู่เดี๋ยวครับครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ